สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการถักเสื้อกั๊กแบบสวยๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องถักเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะคืออันนี้โมจะใช้เป็นไหมยี่ห้อกุยป้ายนะคะยี่ห้อนี้จะมีอยู่2เบอร์นะคะก็คือเบอร์25นะคะแล้วก็เบอร์20ค่ะเดี๋ยวดูความต่างนะคะของเส้นไหมอันนี้คือเบอร์25นะคะแต่ว่าเป็นไหมยี่ห้อเดียวกันนะคะอันนี้เบอร์20แต่ว่าจะไม่มีขนาดเส้นของเขาจะก็คือจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะคะนี่ค่ะก็คือไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะสำหรับโมนะคะคือเราใช้รวมกันได้นะคะเบอร์25กับเบอร์20นะคะอันนี้โมจะใช้ยี่ห้อนี้แหละค่ะถักแล้วทีนี้ยี่ห้อปุ๋ยฝ้ายดอกฝ้ายนะคะ TM ดอกฝ้ายคอตตอนกับปุ๋ยฝ้ายเนี่ยจะมีเส้นของเขาเนี่ยจะเท่ากันเลยนะคะขนาดเส้นของไหมจะเท่ากันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากถักเสื้อแบบที่โมลงในคลิปนะคะเสื้อคลุมกันแดดนะคะคือถ้าไม่มีไหมยี่ห้อดอกฝ้ายก็สามารถที่จะใช้เป็นไหมยี่ห้อปุยฝ้ายก็ได้นะคะอันนี้จะไซส์ขนาดของเขาก็จะเท่ากับไหม 4P นั่นแหละค่ะแต่ว่าเส้นไหมจะไม่ใช่ไม่เหมือนไหมยี่ห้อดาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นไหมคอตตอนนะคะเป็นได้คอตตอนเป็นเหมือนได้ย้อมสีอะค่ะอันนี้โมชอบมากสวยค่ะถักออกมาแล้วสวยแล้วเสื้อก็จะทิ้งตัวดีนะคะแล้วก็เข้ารูปด้วยนะคะอันนี้คือผ่านค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะทีนี้เราจะมาถักแผ่นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะทำเป็นวงแหวนก่อนนะคะอ้อลืมบอกไปอีกละคือใช้เป็นเข็มเบอร์6/0นะคะทีนี้เราก็ทำเป็นวงแหวนง่ายๆก่อนนะคะนะคะเกี่ยวไหมเส้นนี้ขึ้นมานะคะก็ถักโซ่3บวกกับห่วงแรกนะคะ2 3นี่ค่ะแล้วเราก็ถัก if 3ครั้ง1 2 3พอเราถัก F ได้3หลักแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่3ลักษณะการถักก็จะเหมือนกับที่เราถักดอกไม้นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะถักแค่4แฉกนะคะดอกไม้แค่4ดอก4กลีบนะคะโอเคแล้วเราก็ถัก X นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็ถัก F 3หลัก1สองสามแล้วเราก็ถักโซ่สามก็ถักเอ็กตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองเว้ยทำไมหลุดดีจังสามก็ถักอีก3กลีบแล้วนะคะทีนี้กลีบสุดท้ายค่ะอ
ัก x ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงให้เขาชิดกันนะคะดึงให้ช่วงตรงกลางศูนย์กลางเนี่ยชิดกันแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเปลี่ยนไหมเป็นสีใหม่นะคะเราก็มัดให้ติดกันนะคะมัดติดกันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่ทั้งหมด7ห่วงโซ่นะคะ2 3 4 5 6 7แล้วเราก็มาถัก F ตรงช่องนี้นะคะคือเราจะถอดไหมถัก F โดยการถอดไหม1ครั้งนะคะในช่องนี้ค่ะถอดไหม1ครั้งตรงนี้ก็จะเหลืออยู่2ห่วงนะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งถอดไหม2ครั้งตรงนี้ก็เหลืออยู่3ห่วงแล้วเราก็รวบเลยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2แบบนี้รวบแบบนี้นะคะแล้วก็ดักโซ่1โอ้ยโทษทีค่ะเราถักผิดแล้วโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวดูใหม่นะคะคือพอเราถักห่วงโซ่ทั้งหมด7ห่วงนะคะแล้วทีนี้เราก็พันหัวเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็แทงเข็มตรงศูนย์กลางนั่นแหละค่ะขึ้นไปแทงแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะงั้นจะไม่เป็นดอกไม้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงมาถอดไหมหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะถอดไหมทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็มาถักตรงนี้ถอดไหมหนึ่งครั้งถอดไหม2ครั้งนะคะก็รวบแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2แบบนี้นะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่1แล้วก็มาถักตรงนี้ค่ะช่องนี้ค่ะถอดไหม1ครั้งถอดไหม2ครั้งแบบนี้แล้วก็รวบแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่ง1 2รวบแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักห่วงโซ่5ครั้งแล้วเราก็ล็อกไหมนะคะแล้วทีนี้เราก็มาถักตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ถอดไหม1ครั้งเราก็รวบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่5ครั้ง1 1 2 3 4 5แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาถักอีกครั้งหนึ่งตรงช่องนี้นะคะทำแบบเดียวถอดไหมแบบนี้แล้วก็ถอด
หน่อยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่เราก็จะทำแบบนี้แค่4มุมนะคะค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ถักตรงช่องนี้เลยค่ะก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาถักตรงห่วงนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็เนี่ยค่ะแทงเข็มลงตรงศูนย์กลางแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหม1ครั้งแบบนี้แล้วก็รวบนะคะแล้วเราก็ถักโซ่5 1 2 3 4 5ทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็มาถักตรงช่องนี้โซ่หนึ่งนี่สุดท้ายนะคะตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหมหนึ่งครั้งนี่นะคะโซ่5 1 2 3 4 5ก็ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะโซ่หนึ่งสุดท้ายค่ะตรงนี้แล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงนี้ได้เลยนะคะ1 2ตรงนี้ค่ะ1 2ก็จะเป็นดอกไม้ลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นสีใหม่นะคะค่ะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกไม้สีแฉกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ถัก F 3หลักสองสามแบบนี้นะคะ
เราก็ถักโซ่3แล้วก็ถัก F เพิ่มอีก3หลักตรงช่องเดียวกันนี่แหละค่ะแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ตรงช่องนี้นะคะช่องถัดไปเราก็ถัก F ทั้งหมด6หลักค่ะสามสี่ห้าหกแล้วต่อไปช่องนี้นะคะนี่ค่ะที่เราถักห้าหลักไว้ห้าห่วงโซ่ไว้ตรงนี้เราก็ถัก F 3หลักก็โซ่3ก็ F อีก3หลักค่ะพอถัดมาช่องนี้นะคะเราก็ถัก F 6หลักค่ะนะคะพอถึงช่องนี้เราก็ถัก F แบบนี้นะคะคือเราจะถักแบบนี้จะมีอยู่4มุมนะคะก็คือตรงช่องนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอีก2มุมก็ถักมาส่วนตรงนี้เราก็ถักตรงนี้เราก็ถัก6หลักนะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักครบทุกช่องแล้วนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่6หลักนะคะช่องสุดท้ายแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงหลักนี้ค่ะนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักห่วงโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะ2 3 4แล้วเราก็ถัก F ตรงหลักนี้นะคะหลักไม่ถักแบบโมก็ได้นะคะถัก F คือถัก F ธรรมดาก็ได้ถอดไหมแค่1ครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือถัก F ธรรมดาอีกแบบนึงก็จะแบบนี้ใช่ไหมคะที่เราเคยถักประจำแล้วอีกแบบนึงเราจะมีที่การถักแบบนึงก็คือแบบนี้ค่ะถอดไหม1ครั้ง2 3แบบนี้นะคะคือแบบนี้ก็คือที่ถักแบบนี้ก็คือจะดูหนาแน่นกว่านะคะแต่ก็ดูไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ2แบบนี้ถักแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เราถักโซ่4แล้วก็ถัก F 1หลักตรงช่องนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่1แล้วเราก็มาถักตรงช่องนี้นะคะจะลองถักแบบนี้ดูเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3 1 2 3เราถักตรงนี้แค่หลักเดียวนะคะถัก F แค่หลักเดียวเพราะว่าถักแบบนี้จะช้ากว่าที่เราถักเคยถักมานะคะค่ะแล้วทีนี้ก็โซ่1แล้วก็มาถักตรงหลักนี้ค่ะ1 2ตรงกลางตรงนี้นะคะโซ่1แล้วก็ถักช่องนี้1หลักค่ะแล้วก็โซ่1
แล้วก็มาถักตรงหลักนี้นะคะ1 2ตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็มาถักตรงหลักนี้นะคะ1 2โซ่หนึ่งแล้วก็มาถักตรงช่วงกลางตรงนี้อีก1 หลักค่ะโซ่หนึ่งก็มาถักตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ช่องนี้1 หลัก1 2 3โซ่3ก็ถักตรงช่องเดียวกันอีก1 หลักค่ะไหมคะจากมุมนี้นะคะนี่ค่ะมุมแรกจากมุมนี้ถึงมุมนี้เราก็นับจากหลักนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะมีอยู่8 หลักนะคะแต่ละช่วงนะคะก็จะมีอยู่4 ช่วงคือนับไปก็คือจะมีอยู่8 หลักนะคะโอเคแล้วทีนี้เราก็ถักต่อไปเลยค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก1 2ตรงนี้โซ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้โซ่หนึ่งหนึ่งสองสองสามทุกครั้งก่อนที่จะมาถึงมุมนะคะให้เราถักตรงนี้เลยนะคะตรงหลักที่3หนึ่งสองสามสุดท้ายนะคะก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3 1 2 3ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่นะคะOkay.
พอเราเปลี่ยน nice แล้วนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3เนี่ยค่ะ3หลักแล้วทีนี้เราก็ถักช่องนี้นะคะ2หลัก1ถัก F 2หลัก2นี่ค่ะช่องละ2หลักนะคะ2ช่องถัดไปก็2หลัก1 2แล้วทีนี้ตรงมุมนี้นะคะเราก็ถัก F 3หลักค่ะ1 2 3นี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3 1 2 3ก็ถัก F 3หลัก1 2 3ทุกครั้งที่มาถึงมุมเราก็ถักแบบนี้ทุกมุมเลยนะคะทีนี้ช่องถัดไปเราก็ถัก F 2หลักค่ะ1 2ถัดไปเราก็ถัก F 2หลัก2นะคะก็ถักช่องละ2หลักทุกช่องเลยนะคะจนมาถึงมุมนี้นะคะค่ะพอมาถึงมุมนี้นะคะเราก็ถัก F 3หลักเหมือนเดิม1 2 3แล้วก็โซ่3ครั้งก็ถัก F อีก3หลักแบบนี้นะคะทีนี้ช่องเป็นช่องถัดไปตรงนี้นะคะเราทั้งหมดทุกช่องเราก็ถัก F 2หลักนะคะเราจะถักแค่เฉพาะตรงมุมแบบนี้นะคะ4มุมก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยค่ะค่ะพอมาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงหลักนี้นะคะเราก็ถัก F 1หลักนะคะบวกกับหัวโซ่ก็จะเป็น2หลักนะคะแล้วก็เชื่อมต่อตรงหัวโซ่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะทีนี้พอแถวถัดไปนะคะเราก็ถักโซ่3เดิมแล้วเราก็ถัก F 1หลักตรงห่วงถัดไปนะคะนะคะถัก F ทุกห่วงเลยนะคะพอมาถึงช่องนี้เราก็ถัก F 3หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3ก็โซ่3 3ก็ถัก F 3หลัก2 3แล้วก็ถักมาถัก F ตรงหลักนี้เลยค่ะหลักวงถัดไปนะคะแถวนี้เราก็จะถัก F ทั้งหมดทุกห่วงเลยนะคะก็ถักมาจนถึงช่องนี้เลยนะคะนะคะพอมาถึงมุมนี้เราก็ถัก F 3หลักค่ะก็โซ่3ก็ช่องนี้นะคะประมาณนี้นะคะ
ทีนี้เราลองมานับดูค่ะจากช่วงนี้นะคะมาถึงตรงนี้นับดูว่ามีกี่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 25หลักนะคะทั้งหมดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ทุกช่วงเลยนะคะจะอยู่ที่25หลักนะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะตรงห่วงโซ่ที่3เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3อันนี้มาเปลี่ยนเป็นสีใหม่แล้วนะคะโซ่3แล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงแรกตรงกับหลักนี้นะคะ1ครั้งก็ถักโซ่1แล้วก็ถัดจากห่วงนี้ไปนะคะ1หลัก1ห่วงเราก็มาถักตรงห่วงที่2 1 2ก็ถัก F 2หลักนะคะก็โซ่1 1 2ถัก F 2หลักโซ่1 1 2 1 2 F 2หลักก็จะมาอยู่ที่หลักสุดท้ายพอดีนะคะทีนี้ก็โซ่1แล้วก็มาถักตรงช่องนี้ F 2หลักนะคะ2ก็โซ่2ก็ถัก F 2หลัก1 2โซ่1นะคะ2ตรงหลักนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนครบทุกห่วงเลยนะคะลืมไป2ช่องนี้นะคะ12โซ่2แล้วก็ Fx 2หลักค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราได้ทั้งหมด7แผ่นแล้วนะคะนี่นะคะอีก2อันนี้คือแผ่นข้างหน้านะคะแผ่นหน้าเดี๋ยวเราเย็บทีหลังนะคะทีนี้เรามาเย็บช่วงหลังของเสื้อก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราจะเย็บมาเป็นลักษณะนี้นะคะซิกแซกเย็บจากมุมนี้มาถึงมุมนี้แล้วก็เย็บขึ้นไปตรงถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลายซิกแซกแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะก็จะเริ่มจากมุมนี้ก่อนนะคะอ
คือห่วงต่อห่วงเลยนะคะพยายามเย็บให้ห่วงตรงกันนะคะค่ะก็จะเย็บประมาณนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเย็บเป็นลายซิกแซกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเย็บเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพอเราเย็บติดกันเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้นะคะทีนี้เราก็กลับด้านนะคะเดี๋ยวไหมเรามาเก็บทีหลังก็ได้นะคะด้านแบบนี้นะคะแล้วทีนี้2แผ่นที่เหลือนะคะตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของเสื้อค่ะนี่ค่ะด้านหน้าของเสื้อนะคะตรงนี้เราไม่เย็บติดกันนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นกระดุมติดตรงนี้นะคะทีนี้เราก็พับแผ่นนี้ลงมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาเย็บตรงนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ติดกันนะคะแผ่นนี้กับแผ่นนี้นี่ค่ะตรงนี้ไม่เย็บนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงแขนเสื้อทั้งสองก็เย็บทั้งสองข้างเลยนะคะตรงนี้นะคะแค่เฉพาะแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะคะค่ะพอเราถักเชื่อมต่อกันทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงแขนเสื้อกันนะคะตรงนี้ถักไว้แล้วนะคะหนึ่งข้างสองข้างเราก็ถักเหมือนกันนั่นแหละค่ะทีนี้โอเคข้างนี้โมจะถักจากฝั่งนี้ขึ้นไปแล้วก็มาต่อตรงนี้นะคะส่วนข้างนี้โมจะกลับด้านนะคะแล้วก็มาถักตรงฝั่งนี้นะคะแล้วก็ต่อไหมตรงกลางตรงนี้เลยค่ะก็ถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก F นะคะตรงช่องเดียวกันนี่แหละค่ะหนึ่งครั้งแล้วเราก็กลับมาถักตรงนี้ค่ะแทงเข็มลงตรงห่วงนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะสองนับไปด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดมันก็จะถักอยู่ที่40หลักนะคะ2ค่อยๆถักไปนะคะ310นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ
ก็ถักทั้งหมด40ครั้งนะคะพอเราถักครบทั้งหมด40หลักแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนกันกับข้างนี้นะคะช่องกลางส่วนกลางตรงนี้เลยค่ะถอดไหมเลยค่ะแล้วเราก็มาแทงเข็มตรงช่องนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหมจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะมาถักตรงขอบขอบแขนเสื้อกันนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะต่อไหมตรงนี้นะคะศูนย์กลางตรงนี้ค่ะก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก V นะคะหนึ่งครั้งตรงช่องเดียวกันนะคะก็ถอดไหมแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาถักตรงช่องนี้ค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงช่องนี้ห่วงนี้นะคะหนึ่งหลักแล้วก็ช่องนี้หนึ่งหลักก็ห่วงนี้นี่ค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักตรงนี้หนึ่งหลักนะคะถัก V หนึ่งหลักแล้วก็มาถักตรงห่วงแรกตรงนี้เลยค่ะถัก F นะคะแบบนี้นะคะหนึ่ง
ั้งหมด3หลัก2 3หลักในช่องเดียวกันนะคะ3แล้วเราก็นับ1 2ก็มาถักอีกตรงช่องที่2ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ต่อไปเราก็ข้ามหลักนี้ข้ามห่วงนี้แล้วก็มาถักตรงห่วงที่2นะคะ1 2ถัก F 3ครั้งนะคะ1 2 3ครั้งในห่วงเดียวกัน3ก็ข้ามหลักนี้ก็มาถัก X ตรงห่วงนี้นะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายแถวตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็ถัก V เลยนะคะแบบนี้ค่ะก็ถักตรงนี้1หลักแล้วเราก็มาถักตรงช่องนี้ห่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงช่องนี้ก็ประมาณนี้นะคะถักลงมาจนถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะคะค่ะพอเราถักตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะพอเราถักเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงขอบตรงนี้นะคะช่วงขอบนี่ค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นห่วงไว้ติดกระดุมนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำกับติดกระดุมไว้ฝั่งไหนดีกระดุมเราจะเย็บตรงฝั่งนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วเย็บฝั่งไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะนะคะทีนี้มันก็จะมาต่อไหมตรงช่วงนี้นะคะถักแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถัก V หนึ่งครั้งในช่องเดียวกันนะคะแล้วเราก็มาถักตรงนี้ค่ะห่วงนี้หนึ่งครั้งก็ตรงห่วงนี้หนึ่งครั้งนะคะก็ถักประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำห่วงกันนะคะห่วงไว้ติดกระดุมอะค่ะค่ะพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะทีนี้เราจะมาทำห่วงไว้ติดกระดุมนะคะกระดุมถ้ากระดุมเม็ดใหญ่หน่อยเราก็ทำเป็นห่วงใหญ่ๆนะคะถ้าเม็ดเล็กเราก็ลองวัดดูนะคะถักเราก็วัดดูแล้วก็พอเราถักมาถึงตรงห่วงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่ค่ะ
วีเดียวนะคะเราถักตรงนี้ V 1ครั้งในช่องนี้ก่อนนะคะนี้ครับแล้วก็ถักโซ่1 2 3 4อันนี้ถักโซ่ไม่ต้องนับก็ได้นะคะลองวัดกับกระดุมที่เราจะใช้ของดูนะคะว่าเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะก็จะถักแล้วก็วัดดูไปอย่างเงี้ยค่ะของมูก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ถักบีตรงนี้เลยค่ะน่าจะได้หลวมไปค่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถักแล้วก็ลองวัดดูนะคะน่าจะประมาณนี้เราก็ถักต่อไปเลยค่ะพอถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ถักช่องนี้หนึ่งครั้งนะคะตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มันเป็นแบบรูกว้างแบบนี้นะคะเราก็มายึดกับตรงนี้ห่วงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะให้เขาแบบชิดกันแบบนี้ค่ะชิดกันแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ถักF 3ครั้งตรงห่วงแรกเลยนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงนี้ค่ะหนึ่งสองก็ถักเหมือนอีกฝั่งหนึ่งที่เราถักไปแล้วนะคะสามหนึ่งสองถักอีกตรงนี้ประมาณนี้นะคะพอเราถักตรงช่วงขอบเสร็จแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้จะที่เราถักหยักๆตรงขอบนี้เราจะถักทั้งสองฝั่งเลยนะคะถักแค่ช่วงนี้นะคะส่วนตรงนี้ขอบตรงนี้นะคะเราถักเป็นถัก V ทั้งหมดเลยนะคะนะคะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะคะส่วน3แฉกข้างล่างตรงนี้ลายซิกแซกข้างล่างตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังลงมาตรงนี้โมจะถักเป็นถัก F ทั้งหมดเลยนะคะ
นะคะก็แค่ถัก F จากเปลี่ยนเป็นถัก V เราก็มาถักเป็นถัก F นะคะจากที่เราถัก V เราก็มาเริ่มต้นตรงนี้แหละค่ะถัก F มาหรือว่าใครจะถักถัก V ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้ได้เหมือนกันก็ดูไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำเป็นสายร้อยนะคะจะใช้เป็นหนังสือประมาณนี้นะคะก็พันรอบๆหนังสือนะคะพอเราพันได้ประมาณนึงแล้วนะคะเราก็ถอดออกแล้วก็ตัดนะคะช่วงกลางตรงนี้นี่ค่ะทีนี้โมจะใช้เป็น2เส้นนะคะร้อยจากตรงไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะร้อยลงมานะคะจะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันค่ะข้างหลังเสื้อแล้วเราก็เว้น1ช่องนะคะเว้น1ช่องนะคะเว้น1ช่องแล้วก็มาช่องนี้เลยค่ะก็ร้อยให้ประมาณนี้นะคะก็คือร้อยช่องเว้นช่องเว้นช่องนะคะนี่นะคะพอเราร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะใครที่ชอบใส่เสื้อสไตล์นี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังประมาณนี้ล่ะชอบมันชอบช่วงเนี้ยช่วงระบายออกมาเนี้ยดูเก๋ดีสวัสดีค่ะก็ประมาณนี้นะคะ